วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับกุ้งครับสวัสดีค่ะพี่ปอมค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะจะมาพูดคุยเรื่องอะไรกันคะวันนี้วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหน่วยงาน DSI นะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของเขาว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับนะคะน่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะหลายคนเนี่ยคุ้นชื่อกับ DSI นะคะได้ยินชื่อผ่านตามช่องข่าวต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างบ่อยแต่มีไม่น้อยนะคะที่ไม่ทราบว่าDSI เขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างเนาะวันนี้เราจะได้รับรู้เรื่องหลักทั้งหมดนี้นะคะในรายการจับกระแสค่ะใช่แล้วครับพลาดไม่ได้ครับคุณน่ะเคยโดนข้างบ้านเขาแอบดูบ้างหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าคุณเนี่ยเป็นคนไปแอบดูข้างบ้านเขาเองผมรู้นะว่าคุณน่ะคิดอะไรคุณจะยอมให้เขามาแอบดูคุณอยู่ฝ่ายเดียวงั้นเหรออย่าคิดลึกสิครับอย่าคิดลึกคุณจะมวยชาวบ้านเขามาแอบดูคุณอยู่ทำไมล่ะครับผมแนะนำเขาไปแนะนำเขาติดตั้งโสพลเคเบิลทีวีแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาแอบดูกันอยู่อย่างนี้สิครับแถมยังได้เงินฟรีอีกด้วยนะเนี่ยตั้ง200บาทแน่ช่วงนี้ต้องขอบอกไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีสิทธิ์รับเงินได้ทันที200บาทเพียงแค่คุณแนะนำเพื่อนบ้านติดตั้งโสพลเคเบิลทีวีวันนี้มีสิทธิ์พิเศษพร้อมแพ็กเกจดีๆอีกมากมายที่รอคุณและเพื่อนบ้านคุณอยู่รับง่ายจ่ายจริงไม่ใช่สมาชิกก็มีสิทธิ์ได้รับเงิน200บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่038423777และ086826877แล้วคุณและเขาเราสองจะไม่ต้องผัดกันแอบดูคุณผู้ชมครับถ้าเราจะพูดถึง DSI นะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อนี้หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อแล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่าทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างและเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่านะครับในวันนี้ครับเราจะได้รู้กันนะครับว่า DSI นั้นมีหน้าที่อะไรกันนะครับและผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้ได้นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกครับก็คือคุณประวิตรชัยบัวแดงครับมานั่งอยู่กับเราในรายการจับกระแสวันนี้แล้วครับสวัสดีท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผอค่ะนะคะอย่างที่พี่ป๋อมได้เกริ่นไปนะคะเราเนี่ยคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดี DSI แต่หลายท่านหลายคนไม่ทราบนะคะว่า DSI คืออะไรแล้วก็มีหน้าที่อะไรบ้างคะท่านคะครับ DSI เนี่ยเป็นหน่วยงานในระดับกรมก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษสังกัดกระทรวงยุติธรรมครับ DSI นี่ก็ย่อมาจากคำว่า Department of Special Investigation ครับซึ่งก็คือการสอบสวนคดีพิเศษครับซึ่งจัดตั้งเมื่อประมาณปี47ก็ประมาณ8ปีที่ผ่านมาครับภารกิจหน้าที่ได้แก่การสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทั้งคดีพิเศษและคดีอาญาทั่วไปตามที่ได้มอบหมายจากทางท่านอธิบดีนะครับก็ทำหน้าที่คล้ายๆตำรวจนะครับแต่คือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยก็คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมรวมทั้งการสอบสวนคดีส่งสำนวนให้อัยการถึงศาลพิจารณาผู้ปฏิบัติงานของ DSI นี่มีใครกันบ้างครับมีเจ้าหน้าที่ส่วนไหนบ้างครับคอนเซ็ปต์ของเราคือเป็นองค์กรสหวิชาชีพในช่วงแรกๆที่เปิดกรมนี้ขึ้นมาเนี่ย
เราได้รับโอนข้าราชการจากเจ้าที่ตำรวจทหารหมอก็มีนะครับพยาบาลก็มีเจ้าที่สรรพากรศุลกากรป่าไม้ที่ดินปลัดอำเภอคือหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเราเอาเข้ามารวมกันนะครับเพื่อที่เขาเรียกว่าสเปเชียลิสต์คือความชำนาญพิเศษกรณีที่ทางเจ้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนตำรวจไม่มีความเชี่ยวชาญในเช่นเรื่องคดีเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าไว้เขาละคามเนี่ยอาญากรเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆที่ทันสมัยก้าวหน้ากว่าทางเราตามไม่ทันนะทางรัฐบาลสมัยนั้นท่านก็เลยดำดิขึ้นมาว่าให้จัดตั้งกรมสอบสวนที่จะขึ้นมาเพื่อจะช่วยงานตำรวจในคดีที่เรียกว่าเป็นคดีพิเศษนะคะทีนี้พอพูดถึงคดีที่เป็นคดีพิเศษสงสัยนะคะว่าคดีพิเศษนี่เป็นคดีเกี่ยวกับอะไรอะคะเป็นคดีแพ่งแล้วก็พาณิชย์ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ครับคดีพิเศษนี่ก็คือเป็นคดีอาญาเป็นคดีอาญานะคะคำว่าคดีพิเศษเนี่ยมีลักษณะอยู่5ประการด้วยกันนะครับประการที่1คือเป็นคดีที่มีความสลับซับซ้อนค่ะคือเช่นยกตัวอย่างได้มั้ยคะตัวอย่างเช่นผมเคยทำคดีช่อโกงสหกรณ์ขอนแก่นมีผู้เสียหาย 3,000 คนโอ้โหผู้ต้องหานี่ประมาณ80กว่าคนเป็นแล้วมีการกระทำความผิดในการยักยอกที่ดินของหลวงเอาไปทั้งที่ดินเจ้าที่ร่วมกระทำผิดอะไรต่างๆเราใช้เวลาทำประมาณ3ปีอันนี้ถือว่าซับซ้อนทางเจ้าที่ตำรวจตอนนั้นผมจำได้สภ.ขอนแก่นได้ทำสื่อถึงที่ใดว่าคือตำรวจว่าทำไม่ไหวแล้ว เลยส่งมาเรื่องเราซึ่งเราก็ทำดำเนินการ3ปีกว่าจะเสร็จอย่างนี้ถือว่าเรื่องซับซ้อนกรณีที่2คือกรณีที่ผู้มีอิทธิพลกระทำความผิดผู้มีอิทธิพลก็เช่นบางครั้งเราเจ้าที่ตำรวจท้องที่เนี่ยเวลาทำงานในพื้นที่เรามักจะเจออิทธิพลในด้านการเมืองหรือท้องถิ่นต่างๆเข้ามาตำรวจก็ทำในลักษณะเหมือนไม่สะดวกนักนะคือเห็นหน้ารู้จักกันหมดอะไรเงี้ยครับในเรื่องเช่นนี้เราก็ทางดีเอสไอก็จะรับเข้ามาดำเนินการนะฮะเช่นมีหลายๆเรื่องคดีอิทธิพลเรื่องบางครั้งก็อย่างเช่นคดีทนายสมชายเป็นต้นในเรื่องเบื้องต้นคดีเจริญวรรณอักษรที่ประจวบนั่นก็อิทธิพลเราได้ดำเนินการไปพวกนี้อิทธิพลพวกรายใหญ่ๆนะครับแล้วที่3ก็เป็นเรื่องกรณีที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติเช่นการกระทำผิดขององค์กรอาชญากรรมที่เข้ามาในบ้านเราซึ่งเป็นหน้าที่ของดีไซน์ข้อที่4คือคดีที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆอันนี้เรื่องคดีความมั่นคงเราก็ทำคดีทางภาคใต้คดีก่อการร้ายคดีอะไรต่างๆนะครับและด้านสุดท้ายก็คือกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดท่านผู้ใหญ่เนี่ยก็คือตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปครับหรือถ้าเป็นฝ่ายปกครองก็ตั้งแต่หัวหน้ากิ่งอำเภอนายอำเภอผู้ว่าเนี่ยครับกรณีนี้ถ้าเกิดถูกกล่าวหาว่าทำผิดนะฮะหรือเป็นผู้ต้องหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดให้พนักงานสอบสวนตำรวจดำเนินการเนี่ยมันก็จะดูลักษณะเหมือนว่าอาจจะมีการช่วยเหลือกันครับในเรื่องนี้ก็ดีไซน์ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเข้ามาจะโปร่งใสหน่อยใช่ครับครับเหมือนเป็นตัวเช็คแอนด์บาลานซ์นะคะนะคะครับครับทั้ง5เรื่องที่ว่ามานี่ครับข้อไหนในพื้นที่ภาคตะวันออกของเรานี่ที่ท่านได้ทำตั้งแต่มาปฏิบัติการเป็นผู้อำนวยการอยู่ทางภาคตะวันออกนี่ได้มีการทำในด้านไหนบ้างนะครับครับในเรื่องอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเป็นเรื่องคดีฟอกเงินมีชาวต่างประเทศครับประเทศหนึ่งก็เอาเงินจากการค้ายาเสพติดเข้ามาฟอกในพื้นที่พัทยาซื้อสังหาริมทรัพย์ต่างๆครับซึ่งตอนนี้ดำเนินคดีอยู่ซึ่งผมเองก็จะเดินทางไปอังกฤษแล้วนี้เพื่อจะไปทำการสอบสวนเรื่องนี้สถานทูตอังกฤษได้ประสานงานมารวมทั้งคดีฟอกเงินลักษณะนี้ก็มีอยู่ที่เป็นคดีพิเศษอยู่ประมาณและทำการสืบสวนอยู่ประมาณ 4-5 เรื่องครับรวมทั้งนักท่องเที่ยวหายตัวไปบ้างคดีกันโชคทรัพย์ความผิดที่ชาวต่างประเทศทำเราได้ดำเนินการไปหลายเรื่องรวมทั้งการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายประกอบธุรกิจที่กฎหมายไม่อนุญาตได้เรื่องกฎหมายนอมินีต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่พัทยาก็จะมีในเรื่องการค้ามนุษย์ก็จะมีในเรื่องยาเสพติด
ที่เดินการไปหลายเรื่องครับนะคะโอ้ภาระหน้าที่รับผิดชอบนี่โอ้โหเรียกว่าใหญ่หลวงเลยนะคะทีนี้พอพูดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเยอะแยะมากมายขนาดนี้ไม่ทราบว่าปัจจุบันนะคะ DSI มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงประเทศไทยเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะคะครับเมื่อประมาณ1สักปี8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางนโยบายท่านรัฐมนตรีท่านที่แล้วท่านพิรพันธ์ท่านได้ให้ DSI กระจายไปทางภูมิภาคตอนนี้มีอยู่5ภูมิภาคภาคตะวันออกอยู่ที่พัทยาเราเนี่ยรับผิดชอบ8จังหวัดภาคตะวันออก8จังหวัดมีจังหวัดอะไรมีจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทร์ตราดปราจีนบุรีนครนายกแล้วก็สระแก้วครับซึ่งผมรับผิดชอบดูแลอยู่และภาคเหนือก็จะมีอยู่ที่เชียงใหม่ภาคอีสานอยู่ที่ขอนแก่นและภาคใต้อยู่ที่สุราษฎร์รวมทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะอยู่ที่ปัตตานีนะคะนะครับไม่ทราบว่าสถานที่ตั้งที่อยู่ที่พัทยาอยู่ตรงส่วนไหนเพราะว่าที่จริงปี8เดือนแต่ไม่มีใครทราบว่าหน่วยงานของ DSI ตั้งอยู่ที่ไหนครับก็พยายามประชาสัมพันธ์อยู่ครับเราของเราตั้งอยู่ที่ถนนพัทยาเหนือนะครับเลขที่159/191ถนนพัทยาเหนือตำบลนาเกลืออำเภอบารมุงชลบุรีซึ่งอยู่ระหว่างปั๊มบางจากกับร้านจั่วหลีนะฮะซึ่งเป็นอาคารสีน้ำเงินนะเดินเข้าไปประมาณ100เมตรฝั่งขาเข้าชลบุรีฝั่งจากพัทยาเหนือลงไปสายลงทะเลครับเข้าประมาณ800เมตรจะเจอจะอยู่ขวามือใช่ครับกลับรถนิดนึงครับเบอร์โทรศัพท์ก็ประชาสัมพันธ์เลย038ค่ะ410405410405ครับแล้วเรามี call center ที่ไม่ต้องเสียตังค์ก็1202 1202นะคะต่อจำไม่ได้เดี๋ยวโอเคไป815โทษครับ815นะครับ call center คือ88ไม่ใช่1202แล้วต้องต่อ8815ต่อ118815นะครับอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์ครับนะฮะนะฮะทีนี้พอเราพูดถึงเจ้าหน้าที่ DSI ชื่อเท่มากหลายคนแบบว่าอุ๊ยได้ยินคุ้นหูพูดติดปากมานานแล้วแต่ทีนี้เราจะทราบได้ยังไงอะคะว่าท่านไหนเป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI มีเครื่องแบบไหมหรือว่ามีอะไรที่เราจะมองออกได้เด่นชัดว่าบุคคลคนนั้นคือเจ้าหน้าที่ของ DSI ใช่บางทีคนเขาอยู่ในพื้นที่แล้วบางทีเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นใครมาจากไหนอะไรประมาณนี้ค่ะThis idea ก็ในคอนเซปต์ที่ตั้งนี้ก็คือลักษณะเราจะเรียนแบบ FBI นะครับซึ่ง FBI เนี่ยเขาไม่มีเครื่องแบบไม่ต้องใช้เครื่องแบบเพราะว่าถือว่าเป็นนักสืบหน่วยราชการลับนะฮะแต่ของเราเองเราเป็นข้าราชการเรือนเครื่องแบบจริงๆเราก็มีเครื่องแบบสีกากีแต่ก็ไม่นิยมใส่เพราะบางครั้งทำงานด้วยการทำงานสืบสวนสอบสวนต่างๆเราก็จะมีเสื้อคลุมเราจะมีเสื้อคลุมข้างหลังขณะปฏิบัติหน้าที่นะเหมือน FBI แล้วก็จะมีตราอ๋อเหมือน FBI เลยทีเดียวเท่มากครับก็จะเป็นข้าการพลเรือนหน่วยเดียวที่มีตรานี้นะก็จะมีในตรานี้ครับช่วยรบกวนทางกล้องนะครับกล้องซูมเข้ามาหน่อยครับไม่มีเลยค่ะครับครับเราจะมีหมายเลขประจำตัวนะครับหมายเลขด้านล่างนี้นะคะใช่ครับหมายเลขนี้ก็จะเป็นตาประจำตัวของผมทุกคนที่เป็นข้าราชการ DSI ต้องแสดงตานี้ในการปฏิบัติหน้าที่การเข้าตรวจค้นจับกุมหรือการดำเนินการต่างตราเนี้ยเป็นเสมือนเป็นบัตรข้าราชการสามารถใช้อ้างอิงได้นะคะแล้วก็แต่อันนี้ทำจากกรมธนารักษ์นะฮะครับแต่ทราบว่าคนมีคนเริ่มเรียนแบบแล้วมีคนเริ่มเรียนแบบแล้วครับถ้าเจอนะครับถ้ามีใครแอบอ้างก็ช่วยตรวจสอบหมายเลขนะแล้วก็โทรมาสอบถามที่ผมหรือทางกรมสอบสวนพิเศษได้นะคะครับให้เลขดูตานี้ไว้นะคะนะคะก็เห็นเด่นชัดก็อาจจะมีใส่เสื้อมีหมวกอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนะคะก็จะได้แบบว่ารู้ว่าใครเป็นใครอะไรประมาณนี้นะคะเวลาเข้าไปทำงานนะคะทีนี้ค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยาของเราแล้วคะครับทางด้านของ DSI เนี่ยได้เข้ามาดูแลแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ด้านใดบ้างอะคะครับในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยที่จะมาเกี่ยวพันกับ DSI เนี่ยเนื่องจากพ.ร.บ.การท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ปี51ที่ออกมาเนี่ยครับ
เราทราบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยปีละหลายแสนล้านเข้าสู่ประเทศไทยนะฮะเราเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะโอเพ่นนะคืออ้าแขนรับท่องเที่ยวไม่เหมือนต่างประเทศที่เราจะไปบางทีขอวีซ่าบางทียากมากยากหักนะฮะแต่ของเราค่อนข้างโอเพ่นมันก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความมั่นคงเหมือนกันนะฮะผู้ก่อการร้ายเอ่ยหรือว่าแก๊งมิจฉาชีพต่างๆที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็จะเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งพำนักพักพิงแล้วก็ทำผิดกฎหมายไปในตัวด้วยโดยเฉพาะพื้นที่พัทยาเนี่ยผมคิดว่ามีมากกว่าที่อื่นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่ยังไม่เท่าไหร่ที่พัทยานี่ผมทราบว่าระดับแกนนำอยู่ที่หมดเวลาประชุมแก๊งวิชาชีพต้องบินมาจากภูเก็ตบินมาจากเชียงใหม่มาประชุมที่นี่ฟังดูแล้วโหน่ากลัวเหมือนกันเหมือนเป็นสถานที่ตั้งยังไงไม่ทราบนะคะแต่ไม่ต้องห่วงครับในเรื่องนี้ทางเจ้าที่ตำรวจดีไซน์รวมทั้งกรนต่างๆตอนนี้เราจับมือกันอยู่จะสังเกตเห็นในพื้นที่บางแห่งยังมีนักท่องเที่ยวตั้งเป็นพื้นที่เลยโซนนิ่งเขาโซนนิ่งเสาห้ามฝรั่งเข้ามาฝรั่งเข้ามาโดนตีอะไรประเภทนี้ก็จะมีนะฮะมันก็แล้วในเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆมันมากับเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งมันก็เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษที่ทางดีไซน์รับผิดชอบแล้วที่ผ่านมานะฮะทางเราได้ไปประชุมกับคณะกรรมการท่องเที่ยวของวุฒิสภาก็ได้ทราบปัญหาเรื่องนี้นะครับก็เราได้พูดคุยกันเห็นว่าในการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะหย่อนยานไปนิดนึงนะฮะกฎหมายประกาศใช้ปี51แล้วก็บริษัทท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ก็คือทำกันสบายๆมามากเกินไปนะมันก็สะสมต่อไปนี้ก็จะมีการเกิดปัญหาใช่ไหมครับต่อไปนี้ทางดีไซน์ได้รับมอบหมายจากจะถือว่าในทางนโยบายของส่วนกลางให้มาช่วยกำกับดูแลตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติเดี๋ยวต้องขออนุญาตท่านผอ.ว่าเดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะพูดคุยถึงรายละเอียดในเรื่องของการปฏิบัติสำหรับใครที่จะเปิดบริษัททัวร์นำเที่ยวอยู่ในพื้นที่ของเมืองพัทยาจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับได้กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องราวของภาระหน้าที่การทำงานของ DSI ครับช่วงนี้พักก่อนค่ะครับคุณน่ะเคยโดนข้างบ้านเขาแอบดูบ้างหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าคนเนี่ยเป็นคนไปแอบดูข้างบ้านเขาเองผมรู้นะว่าคุณน่ะคิดอะไรคุณจะยอมให้เขามาแอบดูคุณอยู่ฝ่ายเดียวงั้นเหรออย่าคิดลึกสิครับอย่าคิดลึกคุณจะมวยชาวบ้านเขามาแอบดูคุณอยู่ทำไมล่ะครับผมแนะนำเขาไปแนะนำเขาติดตั้งโสพลเคเบิลทีวีแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาแอบดูกันอยู่อย่างนี้สิครับแถมยังได้เงินฟรีๆอีกด้วยนะเนี่ยตั้ง200บาทแน่ช่วงนี้ต้องขอบอกไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีสิทธิ์รับเงินได้ทันที200บาทเพียงแค่คุณแนะนำเพื่อนบ้านติดตั้งโสพลเคเบิลทีวีวันนี้มีสิทธิ์พิเศษพอเพ็กเก็ตดีดีอีกมากมายที่รอคุณและเพื่อนบ้านคุณอยู่รับง่ายจ่ายจริงไม่ใช่สมาชิกก็มีสิทธิ์ได้รับเงิน200บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่038423777และ086826877แล้วคุณและเขาเราสองจะไม่ต้องผัดกันแอบดูเ
ค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาร่วมพูดคุยกันต่อนะคะในรายการจับกระแสข่าววันนี้นะคะเรากำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ DSI ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะปิดเบรกกันไปที่เรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะเป็นเปิดกว้างสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะก็อาจจะส่งผลเสียกับเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยาเรารวมถึงประเทศไทยเราได้นะคะทีนี้ค่ะนอกจากเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊งมาเฟียข้ามชาติหรือพวกฟอกเงินอะไรต่างๆนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาของเรานะคะคือมะกุเทศค่ะที่ทำผิดกฎหมายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับอะไรอะคะครับในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยคงจะแยกการกระทำผิดออกเป็น2 ส่วนด้วยกันค่ะ1ส่วนแรกเป็นเรื่องของมัคคุเทศก็ที่ตัวไกด์นะฮะครับๆและอีกส่วนนึงก็คือบริษัทนำเที่ยวซึ่งมักจะหลีกเลี่ยงกฎหมายในเรื่องของเอาเรื่องมัคคุเทศก่อนมัคคุเทศเนี่ยเป็นอาชีพที่สงวนนะครับซึ่งกฎหมายกำหนดให้เฉพาะคนไทยเดียวครับแต่ในทางข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าอาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างการผลิตมัคคุเทศในประเทศไทยเองผลิตออกมาจำนวนไม่เพียงพอนะฮะทําแล้วบริษัทท่องเที่ยวมีมากการท่องเที่ยวก็ขยายตัวทั่วประเทศทําให้นักท่องเที่ยวไม่พอทางบริษัทนําเที่ยวเองบางครั้งก็ไปใช้นักท่องเที่ยวที่สามารถพูดภาษาเขาได้นะเช่นไกด์จีนไกด์รัสเซียต่างๆก็เอามาทําหน้าที่ไกด์แทนคนไทยของเราซึ่งถือว่าเป็นเรียกว่าไกด์เถื่อนนะซึ่งถือว่าผิดกฎหมายด้านหนึ่งก็มีโทษอยู่นะฮะในกรณีที่ถ้ากรณีเป็นไกด์ที่ไม่รับอนุญาตก็จะมีโทษจำคุก1ปีนะปรับไม่เกิน 50,000 บาทแต่กรณีที่บริษัทนำไกด์เถื่อนเข้ามาดำเนินการในเรื่องธุรกิจนะก็ถ้าในฐานะที่เป็นบริษัทไม่ดูแลก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทนะคะส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ในเมืองพัทยาของเราที่มีบริษัทนำเที่ยวตามที่นู่นที่นี่ต่างๆเนี่ยเป็นบริษัทของชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยหรือเปล่าครับในเชิงสืบสวนครับทราบว่าเกินกึ่งหนึ่ง จะถือว่าเกือบ 80% ก็ได้นะครับแต่ในกฎหมายเนี่ยกฎหมายได้ห้ามไว้กฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้ที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเนี่ยจะต้องเป็นคนไทยจะต้องเป็นคนไทยแล้วงี้เขาไปมานานแล้วทำยังไงจะต้องเป็นไทยแต่ทั้งนี้ถ้าเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยจะต้องงานการลงทุนของคนไทยเนี่ยจะต้องเกิน 50% ก็คือ 51% ขึ้นไปกรรมการบริษัทก็จะต้องเป็นคนไทยเกินกึ่งหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่เข้าลักษณะนี้ทางกระทรวงท่องเที่ยวก็จะไม่ออกใบอนุญาตให้แต่ถ้าเราตรวจพบกรณีเช่นนี้เราก็จะเพิกถอนใบอนุญาตแล้วถ้าคุณไม่มีใบญาติทําการท่องเที่ยวมันก็จะมีโทษจําคุก2ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทแต่ณตอนนี้คือเรายังไม่จับกลุ่มใช่มั้ยครับแค่ให้เค้าเข้ามาปฏิบัติตามกฎของเราใช่มั้ยครับครับก็คงจะทางดีไซน์เองได้รับเป้าหมายจากส่วนกลางมันเป็นการเนี่ยในเรื่องเราต้องดูว่ามันจะกระทบกับการท่องเที่ยวซึ่งโดยเฉพาะในหน้านี้เป็นหน้าหายหน้าซีซั่นด้วยครับคือเค้าปฏิบัติกันมาก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยครับเคยชินในเรื่องความผิดที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับบางทีมีโทษปรับอะไรต่างเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรุ่มรวยไปก่อนไปขอร้องเขาให้กระทำถูกต้องนะครับแต่บางทีเราก็เห็นใจเขาเหมือนกันแต่กรณีที่ความผิดหลักๆเท่าที่ดูเนี่ยซึ่งเราคงจะยอมไม่ได้ก็ในเรื่องการช่อโกงนักท่องเที่ยวอย่างเช่นกรณีที่เพิ่งเกิดเร็วๆนี้ไปเมื่อ2-3วันนี้เองเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันนะเรื่องนึกช่อโกงนักท่องเที่ยวเรื่องการนำนักท่องเที่ยวที่ด้อยคุณภาพหรือที่เราเรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยเอาเข้ามาเอาเข้ามาแล้วก็ไปช่อโกงเขาเอาเข้ามาทิ้งมั่งผมเองก็เห็นกระตาบางทีถ้าคือทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยคือนำนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องจ่ายตังค์คือเอาเข้ามาแล้วก็มาเหมือนลักษณะที่เรียกว่ามาหลอกลวงมาฟันเขาพาไปดูโชว์อันนี้มาพักโรงแรมนี้แล้วก็คิดเงินจำนวนมากๆเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายแล้วก็จะมีในเรื่องการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาตัวอย่างเช่นเอามา100คนนะแล้วก็กลับออกไปแค่80คน20คนมาก่อปัญหาเช่นมาจากประเทศทางที่กลับมาเข้ามาก็มาขายโรตีบ้างหรือว่ามา
เป็นอะไรต่างๆก็คงไม่พูดถึงเรื่องนี้เราต้องคอยดูตลอดเลยว่ากับกรุ๊ปแต่ละกรุ๊ปแต่ละกรุ๊ปเข้ามาในประเทศในเมืองพัทยาของเรานี่ดูพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของเขาว่าเป็นอย่างไรยังไงบ้างหรือเปล่าครับครับในช่วงนี้ผมได้เชิญผู้ประกอบการนำเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่พัทยาเข้ามาประชุมปรึกษาหารือกันแล้วว่าบ้านแนวทางเราจะทับกันยังไงจะพบกันครึ่งทางแค่ไหนยังไงก่อนอันไหนที่จะต้องทำก่อนทำหลังนะคงจะต้องในช่วงเบื้องต้นนี้เราจะตรวจสอบในเรื่องเอกสารก่อนนะครับในเรื่องการบริษัทที่ว่าเป็นนอมินีเนี่ยเราจะตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบการลงทุนนะครับถ้าหากพบว่าเข้าข่ายลักษณะนอมินีเนี่ยซึ่งมันมีผลนะครับเพราะว่ากฎหมายเขียนห้ามไว้นี่เขามีเหตุผลว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดบริษัทต่างชาติเข้ามาเอานักเที่ยวมาประเทศไทยเนี่ยเขาไม่มีความเป็นคนไทยเขาไม่รักประเทศไทยเขาก็มาพูดมาคุยมาทำอะไรต่างทำให้เสียหายในอนาคตซึ่งจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้เราก็จะตรวจสอบไม่ว่าจะเรื่องการนอมินีการชำระภาษีถูกต้องไหมมีการช่อโกงภาษีเงินทันที่จะตกเข้าประเทศเราที่ว่าแสนล้านมันจริงหรือเปล่ามันกลับส่งกลับประเทศเขาหมดเลยอย่างนี้เราก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดเขาเอามาจัดตั้งถูกต้องแล้วก็เสียภาษีให้กับท้องถิ่นครับตอนนี้อันนี้ไม่เป็นไรใช่ครับใช่ครับอย่างกรณีอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านได้บอกไปว่าได้เกิดเหตุนักท่องเที่ยวที่ถูกลอยแพมีบริษัทลันตาขออภัยที่เอ่ยชื่อเพราะว่าบริษัทแม่ล้มละลายตรงนี้เราจะเข้าไปดูแลหรือว่าหน่วยงานไหนเข้าไปดูแลครับครับในเบื้องต้นเนี่ยทางผู้เสียหายซึ่งทราบว่าเป็นชาวรัสเซียเนี่ยประมาณจริงๆมีประมาณ 2-300 คนแต่ตอนนี้ไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนโรงพักบางละมุงไปแล้วบางส่วนความเสียหายหลายสิบล้านอยู่นะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยยังถือว่ายังไม่เป็นคดีพิเศษแต่ทางผมเองได้ประสานงานกับทางตำรวจบางละมุงแล้วเราจะไปตรวจสอบว่ากรณีเช่นนี้ข้อหาเบื้องต้นน่าจะเป็นเรื่องการช่อโกงประชาชนก่อนในเบื้องต้นซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพ.ร.บ.ฟอกเงินซึ่งพ.ร.บ.ฟอกเงินเนี่ยทางดีไซน์รับผิดชอบอยู่ผมก็จะเข้าไปดูว่ามันเข้าข่ายอย่างนี้หรือไม่นะแล้วผู้กระทำผิดน่าจะเป็นชาวต่างชาติด้วยเข้าข่ายที่จะเป็นคดีพิเศษก็คงจะต้องทำเรื่องไปขอสำนวนการสอบสวนมาดำเนินการค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนทีเดียวนะคะเพราะเห็นไกด์ก็เป็นชาวต่างชาติโอ้โหอยู่เยอะเลยทีเดียวนะน่าจะมีหลายเขาเรียกอะไรอ่ะหลายกรณีสำหรับครับหลายข้อหาหลายข้อหาใช่ไหมคะทั้งชาวต่างชาติเองที่นักท่องเที่ยวที่มาถูกลอยแพแล้วก็ผู้ประกอบการเองผู้ประกอบการด้วยตัวกายเองด้วยอะไรแบบนี้นะคะมีปัญหามากเลยทีเดียวทีนี้ก่อนที่จะปล่อยให้ดำเนินธุรกิจใหญ่โตได้ถึงขนาดนี้เราไม่มีหน่วยงานอะไรเข้ามาตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของเขาก่อนหรอคะนี่แหละครับที่ผมพูดในทีแรกว่าเราค่อนข้างหย่อนยานกฎหมายปี51ถ้าเราติดเบรกเขาแต่ตอนแรกซึ่งตอนนี้ทางผมก็จะเริ่มติดเบรกจะเริ่มดำเนินการเพราะฉะนั้นในอีก 4-5 ปีหน้าคงยังไม่เจอแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือเขาเราค่อนข้างที่จะปล่อยกันไปสักนิดนึงนะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะคะบริษัทใดที่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยผิดกฎหมายอยู่เนี่ยจะต้องรีบดำเนินการให้ถูกต้องซะนะคะทีนี้ค่ะล่าสุดนะคะเห็นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปว่าไกด์เนี่ยเป็นอาชีพเฉพาะของคนไทยแต่ทีนี้ค่ะเห็นตามเว็บไซต์เนี่ยนะคะประกาศรับสมัครไกด์ที่เป็นชาวต่างชาติกันแบบชัดเจนอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ทราบว่าตรงนี้ DSI เนี่ยจะเข้าไปมีส่วนแบบดำเนินการแก้ไขได้ไหมคะเพราะว่ามันเวอร์ไวอะค่ะมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตใช่ครับก็อย่างที่เดียนได้ทราบคือเขาทำมาจนเคยชินแล้วคือเขาทำนี้ก็มีใครไปจับกลุ่มดำเนินคดีสิซึ่งจริงๆมันเป็นความผิดตามกฎหมายโดยชัดแจ้งอยู่แล้วแล้วลงอินเทอร์เน็ตอีกอะไรประมาณนี้ทุกคนสามารถรู้คือจับง่ายมากก็เถอะเข้าไปสมัครแล้วก็จับได้เลยก็ผมได้ประสานงานกับทางตำรวจท่องเที่ยวรวมทั้งการท่องเที่ยวประเทศไทยรวมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็เรารับปากว่ากรณีอย่างเงี้ยถือว่าโอเพ่นเกินไปก็คงจะต้องดำเนินการโดยเคร่งครัดเอาเบื้องต้นก่อนผมเองเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ก็มียังเจออยู่ท่านก็เห็นอยู่เหมือนกันใช่ครับแล้วซิตติ้งไกด์ล่ะครับคืออะไรครับซิตติ้งไกด์เนี่ยคือเขาพยายามหลีกเลี่ยงในกฎหมายบอกว่าจะต้องใช้ไกด์คนไทยใช่ไหมฮะสัญชาติไทยเขาก็ใช้วิธีว่าเขาจ้างคนไทยมานั่งซิตติ้งคือนั่งเป็น
ไม้กันผีโอเคคือถ้าเจ้าที่ตำรวจมาตรวจสอบหรือหน่วยงานไหนมาตรวจสอบเขาก็บอกผมนี่แหละเป็นไกด์เอามานั่งเฉยๆแต่แท้จริงเนี่ยเขาก็เอาไกด์ต่างประเทศมายืนพูดไมค์มาบรรยายอะไรต่างๆอย่างนี้เขาเรียกซิตติ้งไกด์คือมานั่งผมเคยดูในเว็บไซต์เขาบอกว่ารับสมัครซิตติ้งไกด์รายได้ดีภาษาอังกฤษเล็กน้อยใช้คำว่าภาษาอังกฤษพูดได้บ้างมีความรู้เกี่ยวกับท่องเที่ยวบ้างอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆใช่ครับต้องรู้ต้องเยอะเยอะบ้างนี่คือเอามานั่งนั่งเฉยๆแล้วที่พัทยาเนี่ยผมเขาจะมีวิธีเหมือนกันทางเจ้าที่ตำรวจผมก็ประสานงานดูเขาจะมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพแล้วก็มาจอดแถวเกือบถึงพัทยาเนี่ยแล้วก็ซิตติ้งไกด์ไปนั่งรอจุดได้จุดหนึ่งปั๊มน้ำมันเป็น10คนรถมา10คันขึ้นคือไม่ต้องมาจากกรุงเทพเอาซิตติ้งไกด์ที่พัทยานี่แหละแล้วก็พอเข้ามาเจ้าที่ตรวจก็แสดงบัตรแต่ว่าคนที่เป็นซิตติ้งไกด์ที่มานี่ก็ต้องมีบัตรใช่ครับบัตรเหมือนกันก็คือมีใบอนุญาตแต่แท้จริงไม่ได้ทำหน้าที่นั่นคือซิตติ้งไกด์ก็คือไม้กันหมาอย่างเดียวอ๋อนะคะแหมวันนี้ได้อะไรอาชีพแบบนี้ก็มีด้วยนะคะได้ความรู้เยอะเลยทีเดียวนะคะท่านอยากจะมีอะไรเสริมไหมตรงช่วงนี้สุดท้ายแล้วครับท่านครับมีอะไรอยากจะก็คงจะพูดถึงในเรื่องดิสไอนี่แหละครับตอนนี้มีคนแอบอ้างไปเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่โดยเฉพาะที่พัทยานี่มากไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการสถานบันเทิงอะไรต่างๆจำนวนมากเลยเราทราบข่าวก็จะมีการจับกลุ่มอยู่เร็วๆนี้เหมือนกันครับเพราะนั้นก็ต้องกลับมาที่ตรา DSI นะฮะถ้าหากมีผู้ใดแอบอ้างนะครับให้ตรวจสอบอัตราสัญลักษณ์นี้แล้วก็ให้สอบถามชื่อนามสกุลไว้นะครับแล้วก็อย่าเชื่อคำแอบอ้างนะครับเพราะว่าหน่วยงานเราเนี่ยสังกัดกระทรวงยุติธรรมเรามีคำขวัญเราคำว่าเกียรติศักดิ์เชี่ยวชาญซื่อสัตย์นะครับครับเราจะไม่ดำเนินการในสิ่งไม่ชอบไม่ควรนะครับถ้ามีเบาะแสแจ้งมาที่ทางผมได้ครับครับก็หมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็น call center 1202ต่อ8815นะครับหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ในพื้นที่เมืองพัทยา6ตัวนะครับ0384104055ครับขออนุญาตเบอร์มือถือผมครับได้ครับได้ครับเชิญครับ086ครับครับ8483 8483555ครับ555นะครับ0868483555นะครับของท่านผอ.ประวิตรชัยบัวแดงนะครับเอาละครับในวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วนะครับก็คงจะได้รับทราบถึงเรื่องราวการปฏิบัติหน้าที่ของ DSI นะครับซึ่งทำหน้าที่หลายด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนผู้มีอิทธิพลอาชญากรรมข้ามชาติความสงบเรียบร้อยและก็ความมั่นคงของชาตินะครับแล้วก็รวมถึงฝ่ายปกครองนะครับที่กระทำความผิดด้วยนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านครับท่านประวิตรชัยบัวแดงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกที่มาให้รายละเอียดกับเราในเรื่องของ DSI ครับขอบพระคุณท่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปแล้วครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีค่ะ